ก็จะทำการครอบผมอย่างนี้ให้เราก่อนนะคะมันจะเป็นตัวอัพซิลิโคนแล้วก็มีเราไปแล้วก็กลัวว่าหนูแบบโดนจมูกเข้าเนี่ยค่ะกลัวว่าทำออกมาแล้วมันจะหืดใช่ไหมลูกที่โดนแล้วตื่นเต้นดูกันว่าฉีดยาทาเจ็บแค่ไหนด้วยนะมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหันมาขนาดนี้ก็ต้องรู้แหละว่ามารีวิวด้างหน่อยหายไปนานนะคะกับช่อง YouTube ของเตยไม่ได้หายไปไหนหายไปทำด้างค่ะทุกคนเตยก็เลยจะมาทำการรีวิวนะคะดั้งใหม่ของเรานั่นเองถึงมันจะไม่ได้โด่งมากแต่เตยก็มีความรู้สึกชอบแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะแต่ติดอยู่ที่ว่าตอนนี้เตยยังยิ้มได้ไม่เยอะมันยังตึงช่วงฐานจมูกอยู่นะแล้วก็โน้ตสันโน้ตแท้ค่ะก็ถ้าเกิดไปทำงานอะไรเงี้ยก็คือขำไปตามปกติยิ้มไปตามปกตินะคะมันถ้ามันตึงๆหน่อยก็จะพยายามแบบบีบแก้มเอาไว้เงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มันฉีกเกินไปนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะหลายคนถามเตยเข้ามาว่าเตยทำที่ไหนเตยทำที่เอ็มม่าคลินิกนะคะก็คือจริงๆอ่ะเตยจะทำ อีกที่นึงแต่ว่าคราวนี้ก็คือศึกษามาหลายที่มากแต่ที่ก็คือมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปและสิ่งที่เตยเลือกเอ็มม่าคลินิกเพราะว่าเตยชอบทรงของคุณหมอที่เขาทำนะคะแนะนำเลยว่าใครที่กำลังจะทำจมูกให้ดูจากทรงที่คลินิกนั้นอ่ะเขาทำออกมาได้ดีก่อนอื่นเลยเตยจะต้องบอกว่าหลายๆคนที่แบบคุ้นหน้ากันอยู่แล้วจะถามว่าเฮ้ยทำไมทำแบบไม่โด่งเลยทำไม่สูงเลยอะไรอย่างเงี้ยเตยก็จะบอกว่าเตยอ่ะตั้งใจที่จะทำมันแค่นี้คือมันอาจจะโด่งได้มากกว่านี้อีกสักสเต็ปหนึ่งแต่เตยรู้สึกว่าพอแล้วเพราะว่าเตยตั้งใจตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าขอให้มันขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวให้มันมีสันไปแต่งหน้าแล้วโอเคถ่ายรูปออกมาแล้วคือโอเคหันข้างแล้วก็คืออ่ะโอเคมีนะมีดั้งนะอย่างนี้นะคะเตยก็เลยรู้สึกว่าพอแล้วนะคะเพราะว่าใจนึงก็คือเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงด้วยแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราทำโด่งไปมากกว่านี้อีกหน่อยเราแก่ตัวลงเตยมองผลในระยะยาวว่าเนื้อเราบางลงอีก10 ปีต้องมานั่งขูดมานั่งแก้อะไรอย่างเงี้ยเตยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเท่านี้เตยแฮปปี้แต่สำหรับบางคนเขาจะอยากได้โด่งกว่านี้แล้วเนื้อเขาอ่ำหน่วยเตยก็รู้สึกว่าโอเคก็คุณก็ควรจะทำให้มันสวยไปเลยนะคะเตยอะเตยแบบไม่ได้ชอบแบบพุ่งโด่งแบบเปรี้ยวเลยอะไรเงี้ยแต่ขอแค่แบบว่าพอมีจมูกพอปรับฐานจมูกขึ้นมาไม่ให้มันแบบจมูกมันงอนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเตยก็คือแฮปปี้แล้วแต่พอมาดูเอ็มม่าคลินิกก็รู้สึกว่าถูกใจมากอันนี้แบบไม่ได้ค่าตอบแทนหรือว่าเขาไม่ได้จ้างหรือว่าอะไรนะอันนี้ก็คือมารีวิวเองนะคะคือของคุณหมออะเท่าที่เตยศึกษามาก็คือจะเป็นทรงเคลียร์ดอปก็คือมันจะมีความสโลปมาใช่ไหมคะแล้วก็มีความลงมาปลายแล้วก็คือคุณหมอเขาจะไม่ทำให้โด่งจนเกินไปอันดับที่2ถามว่าราคาเท่าไหร่อยู่ของเตยทำที่แรกอ่ะมันเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทนะคะรวมยาแล้วรวมยาชาแล้วอะไรแล้วแต่ว่าพอไปคุยที่คลินิกวันที่ทำจริงๆอ่ะเขาถามไปว่าอยากได้อัพซิลิโคนไหมอยากได้เนื้อเยื่อลองไปได้ไหมใจเตยคิดแล้วว่าจะลองไปหรือเปล่าที่แรกอ่ะไม่มั่นใจเลยว่าจะลองไปดีหรือเปล่าแต่ว่าพอปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยไม่อยากมีมานั่งแก้เคสอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอีกเตยก็บอกว่าโอเคลองไปเลยแล้วก็มันก็ยังอยู่ในงบที่เราโอเคแต่ก็พอมาดูในเรื่องของซิลิโคนก็ดูซิลิโคนคุณหมอถามว่าตัวราคา15,000ที่เราได้มันเป็นซิลิโคนแบบไหนก็คือมันจะเป็นซิลิโคนแบบก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้นิ่มในแบบที่เตยอยากได้ที่เตยเคยไปศึกษาตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเตยก็เลยขอดูเกจที่เตยจะต้องการอัพใช่ไหมจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวซิลิโคนที่เตยไปดูมานะคะที่แรกที่อยากได้คือเป็นแบบซิลิโคนแบบเกาหลีแบบนิ่มบิดได้แบบว่างอแบบขยับไงก็ได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซิลิโคนที่นิ่มๆอ่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตได้มากกว่าซิลิโคนที่เป็นแบบแข็งๆเพราะว่าในอนาคตอะค่ะถ้าถือว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่มันจะต้องมีการกระแทกกับจมูกเราอะไรเงี้ยตัวซิลิโคนนิ่มๆอ่ะมันจะมีการรองรับแรงกระแทกและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะฉะนั้นอะเตยก็เลยโอเคงั้นเอาตัวนี้แล้วกันเตยได้มาทั้งหมดเนี้ยอยู่ในงบ19,900 บาททวนนะคะเตยก็เลยโอเคตัดสินใจเอาชุดนี้ไปเลยนะคะก็คือสรุปว่า 11,900 บาทเตยได้อัพซิลิโคนแล้วก็ได้เนื้อเยื่อรองปลายนะคะบางคนถามว่าตัวเนื้อเยื่อรองปลายเป็นยังไงเตยไม่มีลูกอ่ะเตยไม่มีลูกอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบกล่องนี่คุณหมอเขาก็จะให้เป็นกล่องอันนี้มาด้วยนะคะให้ดูข้างใน
อาจจะมีเสียงแบบข้างบ้านนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้แสงมันได้จริงเนี่ยนะคะตอนครั้งแรกที่คุณหมอให้ดูเขาจะให้เราดูก่อนทำนะก็คือเขาจะมีเนื้อเยื่อมันจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางชิ้นเล็กๆเป็นก้อนเนื้อสี่เหลี่ยมๆนะคะแห้งๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะให้เราดูก่อนที่เขาจะเปิดใช้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะให้ดูว่ามีการรับประกันนู่นนี่นั่นนะคะกับผมกลับไปกับนี่นะคะโอเคแล้วก็ตัวซิลิโคนก็เหมือนกันหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วคุณหมอจะให้กล่องซิลิโคนเรากลับมาด้วยนี่นะคะจะเป็นแมนทีสไม่มีเลยปะไม่มีนะ เขาก็จะบอกว่ามีการรับรองนี่อะไรอย่างงี้เขาจะอธิบายแล้วฟังซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะคะพอเราคุยกับพี่ๆข้างหน้าตกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็เขาจะให้เราเข้าไปคุยกับคุณหมอเชิญเลยที่ท่านรองเชิญเลยนะท้องน้องเตยใช่ไหมลูกโอ้เข้ามาเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะเชิญเลยขอขอบคุณก็คือว่าคุณหมอก็จะถามแล้วว่าน้องเตยอยากได้ทรงไหนคะเตยก็โอเคเปิดรูปไปให้เขาดูเตยตอนนั้นเตยเอาภาพของพี่จ๋านะคะไปให้เขาดูก็คือเตยบอกว่าเนี่ยแต่อยากได้ทรงงุ้มๆแบบนี้หน่อยแบบไม่อยากได้แบบเป็นแกนแบบโป้รัดมาเลยนะคะแล้วก็ตรงปลายอะไรอย่างเงี้ยเตยไม่ค่อยซีเรียสมากว่าจะต้องมีหยดน้ำเพราะว่าเตยก็รู้ว่าเหนือเตยน้อยเพราะฉะนั้นแล้วก็พอเอาไปให้คุณหมอดูหมอก็บอกว่าโอเคน้องเตยจะได้แบบประมาณนี้นะคะสูงประมาณนึงประหยดน้ำอ่ะเตยจะได้ไม่เยอะเนื่องจากว่าตรงปลายอ่ะเตยเป็นคนจมูกร้านก่อนหน้านี้แต่เตยจะเอาภาพไปดูนะคะแล้วก็เป็นคนที่รูจมูกไม่เท่ากันแบบรุนแรงอะรุนแรงมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเตยให้ดูก่อนนะเห็นไหมว่าหลังจากที่ทำมาแล้วคุณหมอจะบอกว่าอาการเหล่านี้ก็ยังคงอยู่แต่มันจะดีขึ้นเว้ยแบบเมื่อก่อนแค่หันตรงเนี้ยก็คือจะเห็นแล้วว่ามันเห็นปะเตี้ยตาสูงแบบแต่มันจะเป็นเยอะกว่าเนี้ยแต่พอหลังจากที่ทำมาก็คือมันดีขึ้นมันเป็นการปรับโครงสร้างนิดนึงนะนี่แหละหลังจากที่เตยทำมานะคะอุ้ยอะไรอ่ะกินอะไรติดปากด้วยนี่นะคะเห็นไหมว่ารูข้างหนึ่งอ่ะจะเป็นกลมข้างหนึ่งอ่ะจะเป็นวงรีแล้วนอกจากรูไม่เท่ากันแล้วอ่ะตัวไขมันตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าตัวไขมันตรงนี้ของเตยก็ยังไม่เท่ากันอีกด้วยซึ่งทีแรกอ่ะคุณหมอเขาก็กลัวจะเรากลัวจะใจร้อนแหละว่าทำเสร็จแล้วอยากจะตัดปีกจมูกเลยหรือเปล่าเตยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวหนูทำออกมาก่อนแล้วเกิดมันยุบแล้วหนูไม่พอใจปีกมันกว้างเกินไปอยากจะมาตัดได้แต่ว่าตอนนี้คุณหมออยากให้น้องเตยใจเย็นก่อนอะไรเงี้ยเตยก็บอกว่าโอเคค่ะแต่แบบไม่รีบอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่อยากเสียเวลาที่พร้อมกันอะไรเงี้ยถ้าจะหูกหนูก็ตึงจะตายอยู่แล้วก็เลยโอเคค่ะหลังจากนั้นก็เลยโอเคตัดสินใจพอคุยทรงคุยเสร็จเรียบร้อยว่ามันได้แค่ไหนก็คุยกับคุณหมอนะคะในฝั่งนี้ใช่ไหมลูกที่นูนมากกว่าฝั่งนี้ค่ะเขายังจะนูนมากกว่าเหมือนเดิมอันนี้เป็นตามโครงสร้างเลยจริงๆแล้วเป็นจากรูจมูกด้วยกระดูกอ่อนด้วยนะลูกเนาะโอเคได้เลยไม่กลัวเลื่อนนะไม่อย่างนั้นหลังทำแล้วเราดูไปด้วยกันชอบแล้วเราค่อยยึดปิดแต่ถ้าไม่ชอบตรงไหนต้องบอกหมอแล้วลูกนะคะได้เลยจัดแล้วเจอกันข้างในคุณพี่แฮปปี้นะคะแล้วก็พอเราให้คุณหมอใจเขาศึกษาเราเสร็จแล้วเราคิดว่าเออมันรู้เรื่องมันได้แบบที่เราต้องการในแบบนี้แล้วก็เขาจะแบบพูดแบบตรงๆได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก่อนใช่แบบตามใจคนไข้จนเกินไปที่จะให้ยาก่อนนะคะยาจะแบบนี้ค่ะมองเห็นไหมคะเคสแรกเลยเหรออืมปาดทุบุญบาปค่ะโชคดีนะเพื่อนบ๊ายบายวันนี้ของลูกค้าเป็นโครงสร้างเสริมจมูกแสงที่เราทำอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะมาเจอกันนะคะจะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะคนจะเห็นตัวเองคิดว่าจมูกเตยอีกมากมาดูกันว่าคุณหมอจะแก้ให้เตยได้แค่ไหนไปเจอกันค่ะบ๊ายบายตื่นเต้นเดี๋ยวรออีกอย่างนึงดูกันว่าฉีดยาชาเจ็บแค่ไหนด้วยนะจะไปรีวิวฟังเขาไม่เยอะมากไปค่ะโอเคจะไปใช้แสงแล้วนะคะตึงๆค่ะเพราะตอนนี้ฟันมันไม่รู้สึกแต่ว่าจะพูดปากแข็งๆนิดนึงนะคะนี่มาแล้วต้องมาแล้วชอบตอนที่คุณหมอให้ดูดั้งมากความรู้สึกตอนทำเป็นไงจ๊ะไปใช้แสงได้ค่ะโอ้แม่พยายามพูดโทรในใจต้องทำเราคิวใช้แสงค่ะแค่นี้นะ
าขั้นตอนใช้แสงของเพื่อนจากนี้เรียกว่าอะไรคะพี่เป็นความแสงเป็นฟาเลตค่ะอ๋อช่วยทำให้แผลหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยที่เราเป็นมีเลือดไหลอยู่มันจะหดตัวค่ะอันนี้ก็หยุดการใช้แสงแล้วหัวเราะได้ไหมคะได้หัวเราะได้เพราะว่านี้ห้ามไม่ได้เลยถ้าห้ามหัวเราะนะอันนี้จะเป็นตัวรังปลายที่น้องเป็นนะคะเป็นตัวเม็ดเด็ดแท้นะคะจะมีเกาะก่อนเป็นตัวแมนทิสนะคะซีรีส์บัมเบิลจะอยู่ข้างในอ๋อนี่คือกล่องที่สร้างกล่องที่สร้างใช่ใช่แล้วเราเป็นคนสมองยาวเนาะมีคุณหมอก็จะเก็บอันนี้ก็ตรวจเช็คได้ไปกระดิ่งให้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะอยากให้คนไทยนะคะหาข้าวกินนะคะรับประทาน1เม็ด2ครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะทันทีเลยทานข้าวคำสุดท้ายให้คนไข้ทานได้เลยนะคะอย่ารอให้มันท้องว่างนะคะตัวนี้จะแรงนิดนึงนะคะส่วนแก้ปวดนะคะตอนนี้รู้สึกแค่แสบๆบริเวณจมูกไม่ต้องตกใจนะคะตัวนี้จะรับประทาน 1-2 เม็ดทุกๆ 4-6 ชั่วโมงได้เลยนะคะส่วนบริเวณนี้ลดบวมนะคะถ้า1เมตร3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะส่วนถ้ามีเลือดซึมออกมานะคะทางคลินิกจะมีสำลีพันกันแหวกให้นะคะให้น้องแตะบริเวณปากแผลนะคะไม่ต้องแหวกไม่ต้องกวนนะคะแตะเบาๆเดี๋ยวเลือดก็จะค่อยๆหายไปนะคะตอนนี้ยังไม่ไหลหรอกเพราะว่ามีการแชร์นะคะค่ะอันนี้บัตรตัดหนังบัตรนั้นนะคะมาวันที่8เดือน12ตรงกับวันอาทิตย์ให้เรามาตัดใหม่นะคะแล้วก็แถมฟรีแชร์กิน1ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันบัตรใหม่เอามาด้วยนะคะวิธีการใส่ผ้าแมสปกติเราจะใส่ด้านที่มีเล็บขึ้นไปนะคะแต่ว่าเราทำจมูกให้เราใส่ด้านที่ไม่มีเล็บขึ้นนะคะอยู่บ้านไม่ต้องใส่ออกไปนอกจะใส่นะคะส่วนวิธีการดูแลนะคะปฏิบัติตัวนะคะข้อที่1เลยนะคะคนไข้จะต้องนอนหมุนสูง 45 องศา 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือนนะคะห้ามทานของแสลงก็เช่นของหมักของดองเราอาหารทะเลแอลกอฮอล์ 1 เดือนนะคะประคบเย็นให้มีอีก 3 วันไม่นับวันนี้เป็นวันแรกให้นับวันนี้เป็นวันแรกแต่ตอนวันนี้ต้องประคบเย็นเริ่มเลยนะคะแล้วก็วันที่4ค่อยประคบอุ่นเอาตัวแช่คูลิ่งนะคะคูลแพ็คนะคะไม่ใช่น้ำอุ่นก็ประคบได้เลยนะคะทำความสะอาดปากแผลคนไข้ต้องใช้สำลีกั้นเล็บนะคะแม้บรรทุกอันเล็กนะคะสุกน้ำเกลือน้ำเกลือหรือน้ำมอสลายนะคะแตะบริเวณปากแผลอย่าไปลึกๆให้เก็ดเลือดมีการซึมออกมานะคะทำจนกว่าเราจะมาตัดไหมอย่าเพิ่งล้างหน้า14วันห้ามแผลโดนน้ำนะคะสระผมสระล้างเสริมสวยก่อนนะคะ14วันเนาะหลังจากการตัดไหมแล้วนะคะเราถึงจะทำการล้างหน้าได้นะคะวันที่3ให้เราเอาสติ๊กเกอร์ตรงบริเวณล็อกจมูกนะคะเอาออกนะคะเอาออกได้ตามปกติแต่ถ้าเรามีทายงานหรืออะไรเงี้ยสามารถออกได้เลยนะคะไม่ได้มีผลกับทรงจมูกหรือเบี้ยวอินนะคะอย่าเพิ่งบิดโยกเล่นนะคะเวลา1เดือนนะคะ3เดือน6เดือนไปค่อยรัดแกนแล้วค่อยบิดได้นะคะแล้วให้มันรัดดีก่อนอย่าเพิ่งกระโดดรถเล่น1เดือนนะคะแล้วก็แว่นขาหนักๆอย่าเพิ่งใส่พี่นะคะแล้วก็จะมีไลน์เซอร์วิสนะคะให้คนไข้แอดไลน์เซอร์วิสไว้นะคะตัวนี้จะเป็นพี่กวางจะตอบคำถามได้ตลอดสมมติว่าฟังคำถามไหนไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เซอร์วิสแล้วก็เข้าสอบถามเขาตลอดได้โอเคถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังไม่กินข้าวกินตัวนี้ก่อนได้ปะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่ามันหลังอาหารนะลูกนะอ๋อโอเคใช่แล้วแก้ปวดล่ะคะแก้ปวดกินได้เลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแสบแสบที่ปวดสุดปวดทานได้เลยค่ะอันนี้มันแก้อะไรนะคะแก้เสร็จยังรุนแรงอยากกินตอนนี้นะกันแล้วกันจะกินก่อนให้เขาเลือกลงไหนนะคะรอเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยค่ะรู้สึกว่ามันเริ่มปวดนะคะอยากจะขอกินยาที่ปวดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเลยค่อยวางกันหลังจากที่ผ่าตัดจมูกเสร็จแล้วทั้งสองนางนะคะก็มาทำเล็บโอ๊ยลืมก็มาทำเล็บกันต่อ ก็มาทำเล็บกันต่อนะคะที่ร้านแบบไม่หวั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้ก็ทำมากี่ชั่วโมงแล้วอะตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะคะที่เตยทำเสร็จก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเห็นว่าตรงหัวคิ้วเตยจะเริ่มบวม
แล้วก็ตรงหัวตาจะมีเขียวๆม่วงๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าอาการบวมจะประมาณนี้นะก็คือเตยจะมีช้ำที่ตรงหัวตานะคะตรงนี้ก็ตรงนี้แผลที่อยู่ด้านในตรงนี้ค่ะที่คุณหมอเย็บไว้อะคือตั้งแต่กลับมาตั้งแต่วันแรกที่เตยทำความสะอาดแผลก็คือแผลมันจะไม่มีเลือดออกเลยอะแผลมันแห้งดีมากตรงช่วงนี้มันจะยังตึงๆอยู่ทุกคนทำให้ปากเรารู้สึกตึงๆแบบจริงๆก็กินอะไรแข็งๆได้แต่ว่าเวลาถ้าเกิดอะไรที่มันสะเทือนมากๆก็ยังไม่แนะนำเพราะว่ามันสะเทือนไปถึงตรงช่วงนี้เหมือนกันเพราะว่าเนื้อมันยังตึงอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะที่เตยได้ทำการผ่าตัดจมูกมานะคะก็วันนี้สังเกตได้ว่าใต้ตาเตยจะไม่ม่วงไม่เขียวแล้วนะแต่ว่าจะมีความบวมเข้ามาแทนที่ซึ่งบวมมากกว่าวันที่1แล้ววันที่2ค่อนข้างมากดูดิตาตู่มากเลยนะก็เป็นวันที่4ตอนเย็นนะเตยพอดีเตยอัดคลิปเพิ่มเติมให้เพราะว่ามาอัปเดตอาการเพราะว่าเตยเดินทางเยอะมากนะคะทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรากระเทือนพอมันกระเทือนเสร็จมันทำให้เตยรู้สึกเริ่มปวดช่วงแกนจมูกแล้วก็ช่วงหน้าผากตรงนี้นะคะมีอาการบวมตรงนี้ค่ะบริเวณปากบนแต่ว่าไม่ได้เจ็บเลยนะพอได้นอนพักกลับมานอนพักอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาการปวดก็คือหายไปหมดเลยกินยาพักผ่อนนะคะก็เป็นวันที่5แล้วนะคะเออ5ตั้งมือนี้อันนี้เป็นวันที่5นะเตยก็จะมาเอาฝืดขี้ดำจมูกออกนะคะแบบแต่ว่าอันนี้เตยถามพี่ที่คลินิกมานะบอกว่าถามว่าเอาออกเองได้เลยหรือเปล่าเขาบอกว่าออกเองได้เลยนะคะตั้งแต่3วันถึง5วันนะก็วันนี้เป็นวันที่5แล้วมันก็เริ่มเนี่ยมันก็เริ่มมันแล้วอะมันไม่หลอกอะไรวะมันมาดักมันแล้วเฮ้ยพอแล้วผ้ามันสกปรกมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือยุบไปเยอะแล้วนะช่วงร่องแก้มมาแต่เดี๋ยวเห็นบ้านเหลืองๆตรงนี้เดี๋ยวเตยแคร์มุมกล้องให้ดูดีกว่าตอนนี้วันนี้ล่าสุดเลยอัปเดตก่อนเพิ่งไปตัดใหม่มานะคะเมื่อคืนแบบมีการล้างแผลตามปกติเลยใช้สำลีอะสำลีแบบเนี้ยเป็นแบบว่าเอาใส่น้ำเกลือแล้วก็โปะเอาไว้เหมือนสักพักก็รู้สึกว่าเออแสบๆนิดๆใช่ป่ะแล้วมันก็เหมือนตัวใหม่อะมันจะหลุดเว้ยเตยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะพอเข้าไปดูอะมันหลุดมาทั้งแผลเลยเดี๋ยวเตยจะขึ้นภาพไปดูนะคะนี่ภาพมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือว่ามันหลุดออกมาทั้งแผงเลยทำไมมันหลุดมาทั้งแผงเงี้ยเตยต้องไปตัดใหม่พรุ่งนี้แล้วแล้วพอไปดูแผลตัวเองเอาไฟฉายดูใช่ปะก็คือแผลเรียบแบบเตยคิดในใจว่าไหมอ่ะมันยังเหลืออยู่ในแผลเราหรือเปล่าวะที่มันยังแบบอยู่ใต้แผลอะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือว่าไม่มีเลยแล้ววันเนี้ยเตยก็นั่งรถไปที่อโศกเพื่อที่จะไปตัดไหมแต่คุณหมอว่าไม่มีไหมเลยนะคะเหมือนไปทำความสะอาดแผลเล่นแต่ก็ดีนะแต่ทีแรกทำใจว่าอยากจะไปตัดใหม่เว้ยอุตส่าห์เผื่อใจไว้ว่าเจ็บแน่นอนเลยแน่นอนแต่สรุปก็คือไม่ต้องตัดจ้าไหมหลุดไปเองเออแผลก็ปิดปกติด้วยแผลปิดสนิทเลยนะคะสบายใจนะจุดๆนี้ให้ดูทรงชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะอันนี้เป็นตรงด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้เตยลองรวบผมไปดูนะคะจะได้เห็นดังกันให้ชัดมากขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ก็คืออาจจะผมเผิ่มอาจจะบังหน่อยนะนี่นะคะด้านตรงนะคะจะต้องรอมันยุบแล้วก็รัดแกนไปมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้เพิ่งผ่านมาได้แค่2อาทิตย์เองแต่เตยก็สามารถแต่งหน้าได้แล้วอะไรได้แล้วนะคะแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเตยเนี่ยบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ระหว่างที่ทำมีจามากมายเตยบอกเลยว่าความโชคดีของเตยก็คือเตยเลือกทำในช่วงเดือนธันวาซึ่งเตยคิดแล้วว่ามันเป็นหน้าหนาวค่ะมันจะต้องโอเคแผลเราจะต้องแห้งไวนะคะแต่ความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับว่าหน้าหนาวของบ้านเราอ่ะมันแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร้อนเดี๋ยวหนาวซึ่งมันทำให้เตยอ่ะมีอาการเคืองจมูกได้ง่ายใช่ปะแรกๆนะตอนวันที่ทำมาประมาณ 3-4 วันแรกอะเคืองจมูกมีอาการเคืองจมูกแล้วแบบจะจามแล้วว่ารู้สึกว่าถ้าจามนะต้องเอาซิลิโคนออกแน่ๆพยายามแบบหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆแบบแบบอย่าจามนะอย่าจามนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าตัวโพรงจมูกมันไม่มีผลกับตัวซิลิโคนข้างบนหรอกเพราะว่ามันคนละส่วนกันก็จริงใช่ป่ะแต่ว่าเรามีความกังวลมากแล้วเกิดน้ำมูกมันออกมาเตยกลัวแผลมันจะติดเชื้อเนื่องจากว่าแผลเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราจามออกมาแน่นอนว่ามันโดนอยู่แล้วกลัวว่าแผลมันจะติดเชื้อเตยก็เลยมีการกินยาภูมิแพ้อยู่ตลอดเวลาที่เป็นแผลสีขาวนะคะลีนี่นะคะเตยก็เลยกินยาภูมิแพ้แบบนี้ซึ่งเตยถามคุณหมอแล้วว่ามีผลอะไรไหมคะในการกินยาคุณหมอก็บอกว่าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นค่ะเตยก็สบายใจแล้วก็กินมันทุกวันนะคะกินวันละ1เม็ดทุกวันเพื่อที่
ถึงมันจะมีอาการแต่มันน้อยกว่าเวลาที่เราไม่กินนะเพราะฉะนั้นก็คือช่วยได้เยอะในส่วนนี้นะคะแล้วทุกคนถามว่าเตยคะพี่รอฟังคำนี้มานานแล้วก็คือว่าเจ็บไหมก็คือเตยบอกเลยว่าไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บแต่ว่ามีความแพนิคเวลาที่เขาทำเวลาที่เขาขูดเนื้อเราอะไรอย่างเงี้ยการฉีดยาชาอย่างที่เตยไปดูรีวิวหลายๆรีวิวมาเลยอ่ะใน YouTube อ่ะก็คือเจ็บจริงบอกเลยว่าเตยคิดว่าไม่ว่าจะคุณหมอจะมือเบาแค่ไหนนะคะเตยเชื่อว่ามันก็เจ็บเพราะว่ามันเป็นเนื้ออ่อนนะก็คือถามเจ็บขนาดไหนก็กลัวกลับมานอนละเมอว่าซิลิโคนตัวเองหลุดเว้ยแล้วก็ถามคุณในฝันนะถามคุณหมอว่าคุณหมอคะต้องฉีดยาชาหรือเปล่าคะคุณบอกว่าฉีดยาชาค่ะอันนี้ฝันคือร้องไห้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบก็เราโดนฉีดยาบนเนื้ออ่อนอ่ะมันก็ต้องเจ็บอ่ะเข้าใจป่ะดีนะที่คุณหมออ่ะเขาทำเร็วจึ๊ก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 สามจึ๊กทีเดียวนะคะเตยก็จะโดนมาตรงนี้นะช่วงตรงนี้หนึ่งสองสามถ้าจะไม่ผิดนะก็จะมีแผลมารูนึงเป็นรอยเข็บนะคะถูกฉีดเข้าไปแล้วเขาจะหยิกเนื้อขึ้นมาแล้วก็จุกเข้าไปนะคะอันนี้ที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่เจ็บหลังจากทำมาเสร็จก็ไม่ปวดไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนะคะพอระหว่างทำก็คือจะรู้สึกว่ากรึก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 เหมือนการที่เราไปซื้อซี่โครงกระดูกมาแล้วก็เราเลาะเนื้ออย่างนั้นแหละก็รู้สึกแบบกรึก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 อย่างนั้นแหละตอนทำอ่ะอย่าพยายามแพนิคให้ทุกคนแบบปล่อยใจให้สบายสบายยิ่งเราเกรงยิ่งเราแบบไปคิดเยอะไปมองอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่ทำก็คือเตยเห็นหมดเลยนะว่าคุณหมอทำอะไรแต่เราเลือกที่จะมองไปช่วงๆอย่างเช่นช่วงที่คุณหมอจะหยิบเครื่องมือขึ้นมาในการที่จะเข้าไปเลาะเนื้อของเราอ่ะเตยก็หลับตาไม่มองช่วงนั้นแต่พอแบบหลังจากนั้นอ่ะเราก็ลืมขึ้นมาแบบคุณหมอเย็บแผลคุณหมอหยิบไอ้นู่นทำไอ้นี่เตรียมซิลิโคนมาวางท่าอะไรอย่างเงี้ยทำไปท่าไปเหลาไปเตยก็โอเคมองในส่วนนั้นแทนนะคะเพื่อที่แบบว่าเราก็อยากเห็นนะอยากมั่นใจว่าเขาจะเอาอะไรใส่ไปเขาจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดความตื่นเต้นของเราลงได้แล้วก่อนทำก็คือวันก่อนที่จะไปทำเตยพยายามไม่คิดอะไรทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวออกมาดีเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จก็คือพยายามไม่คิดไปว่าโหยเขาจะต้องเอาอะไรมากรีดเนื้อเราอะไรเงี้ยก็คือถ้ายิ่งเราไปคิดอย่างนั้นอะแม่งก็จะยิ่งตื่นเต้นเพิ่มความตื่นตระหนกให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเตยเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องออกมาดีนะคะและสุดท้ายมันก็แฮปปี้อย่างที่เราเห็นนั่นเองนะเตยทำกับคุณหมออะไรคะเตยทำกับคุณหมอน้ำนะคะหมอน้ำน่ารักอันนี้ก็คือน่ารักจริงๆจากที่ไปอ่านรีวิวมาแล้วนะคะก็คือว่าเขาก็จะรีวิวว่าคุณหมอน้ำมือเบานะน่ารักเป็นกันเองคุณชนคุยนู่นนี่นั่นสรุปก็คือใช่ตรงตามรีวิวนะคะนี่เตยคอนเฟิร์มนะว่าแฮปปี้จริงๆนะคะแล้วก็เวลาคุยส่งกับคุณหมอก็คือหลังจากที่ทำออกมาแล้วก็คือจะได้ตรงตามที่คุยกับคุณหมอไว้เลยนะข้อแรกที่เขาให้ปฏิบัติก็คือ2สัปดาห์ใช่ป่ะแต่ว่าเตยอ่ะนอนหัวสูงแค่สัปดาห์เดียวไม่ถึงด้วย3วันมั้งแล้วที่เหลือก็คือค่อยๆไหลลงมาแล้วเพราะว่าโหยมันเอาตรงๆทั้งมันปวดตูดมากอ่ะคือแบบมันเจ็บก้นกบอ่ะคือแบบว่าเข้าใจป่ะว่าเรานั่งอ่ะเรานั่งหลับทั้งคืนอ่ะไอ้คอมันไม่ปวดหรอกแต่มันปวดตูดมากยอมรับเลยนะคะฉะนั้นก็เตยก็นอนแค่3วันนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่แล้วแต่คนด้วยนะเตยก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็ตัวเองอ่ะไม่ค่อยช้ำไม่ค่อยบวมแผลหายไวแล้วรู้สึกว่ารอยเขียวรอยม่วงเริ่มหายไปแล้วอะไรเงี้ยเตยก็เลยโอเคค่อยๆลงมานอนนะคะแรกๆนี่มาอย่างสตรองเลยนะก็คือแบบเลยฉันจะนั่งหลับสัก1อาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้แผลมันแบบไม่ต้องช้ำเลยช่วงนั้นเตยอัดมากที่สุดก็คือที่แรกอ่ะจะกินน้ำฟักทองเว้ยเพราะว่าไปดูพวกรีวิวที่เขาไปทำในต่างประเทศใช่ป่ะที่ประเทศเกาหลีเลยเขาก็จะมีให้กินแบบน้ำฟักทองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เตยรู้สึกว่าแม่งฝืนจะกินไม่ได้จริงๆเตยก็เลยกินน้ำมะพร้าวแทนกินทุกวันนะคะกินตอนเช้านะก็ซื้อเป็นถุงๆนั่นแหละเป็นน้ำมะพร้าวสดนะน้ำมะพร้าวในเซเว่นไม่แนะนำเพราะว่าผสมน้ำหวานเยอะก็แทบไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็ต้องศึกษาก่อนนะคะดูอิงจากโรคประจำตัวของตัวเองเป็นหลัก yeah. แล้วก็มีใบบัวบกแคปซูลนะคะอันนี้เตยซื้อมากินทีแรกๆกิน1เม็ดซื้อสำลีมาเองนะที่ร้านเภสัชทั่วไปเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นก้าเขาก็จะมีก้านให้นะของเตยเป็นไซส์ M นะคะจะมีไซส์ M ไซส์ L ที่แรกซื้อผิดซื้อเป็นไซส์ L มาใหญ่มากแม่แบบแน่นรูจมูกมากนะคะก็เป็นไซส์เล็กพอนะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนจะเน้นแผลหน่อยก็จะใช้เป็นสำลีก้านเล็กๆก็ได้นะคะปั่นที่เราว่าสำลีไว้ปั่นหัวก็ได้เหมือนกัน5ห้ามแผลโดนน้ำเด็ดขาด2สัปดาห์ล้างหน้าได้ห้ามแผลโดนน้ำเด็ดขาดนะคะไอ้คีแรกเตยใช้น้ำเกลือล้างไม่กล้าทำไปเลยแรกๆอ่ะเขาพูดเลยก็ทำตามเขาไปหมดเลยนะคะแต่ว่าหลังๆมันไม่ไหวทุกคนสิวมันขึ้นมากเขาจะบอกว่าเนี่ยนะพอดีนะเนี่ยสิวเสี้ยนเตยอ่ะโค
หูที่แรกบึ้มมากทุกคนบึ้มจนแบบว่าไม่ไหวแล้วต้องนั่งอันแหนบมานั่งถอนนะทุกคนเต้ก็เลยแบบว่ามันต้องล้างหน้าเว้ยเต้ก็เลยโอเคค่อยๆอันนะคะเอาแบบเอาสำลีอะเอ้เอาโฟมล้างหน้าใส่น้ำก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่เฮียริทไม่ให้มันไหลลงแผลนะครึ่งไหนเราทำได้เราก็ทำเต็มที่ไปนะคะครึ่งก็จะสะอาดมากกว่าครึ่งนี้หน่อยเพราะว่าครึ่งนี้เราต้องเสี่ยงระวังน้ำมันเข้าแผลเราแต่ก็ล้างเสร็จแล้วก็พยายามเอาน้ำค่อยๆลูบค่อยๆลูบออกเอาอะไรเงี้ยช่วงสั่นตอนนั้นยังไม่กล้าโดนมากก็เอาเป็นสำลีแผ่นแบบเนี้ยแบบเอาใส่น้ำแล้วก็ค่อยๆให้มันเอาลูบให้มันโฟมมันออกนะคะในการทำความสะอาดช่วงนั้นก็จะเปื้อนสำลีแผ่นมากสำหรับใครที่เสริมจมูกไม่ควรเลยที่จะดูจมูกตัวเองบ่อยๆในช่วงที่มันยังบวมอยู่ในช่วง1สัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกอะไรเงี้ยแรกๆนะเตยขนาดเตยทำใจไว้แล้วว่าเราจะไม่น้อยแต่พอคนทักช่วงที่มันบวมมาเยอะแล้วมันตุ่ยขึ้นมาทุกคนด้านข้างตรงนี้มันตุ่ยขึ้นมามันทำให้เราไม่เห็นสันเลยเว้ยอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นด้านของเตยใช่ปะเนื้อมันตุ่ยขึ้นมาเท่านี้ทุกคนจะเห็นในคลิปว่าแม่งไม่เห็นสันด้านเลยเราเองก็นอยอ่ะแล้วยิ่งมีคนมาทักเราอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำศัลยกรรมมาเตยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเป็นตาเป็นอะไรก็แล้วแต่อ่ะเราควรให้กำลังใจเขาเยอะๆจากประสบการณ์ตัวเองเลยแล้วก็รอเราต้องรอเวลารอมันยุบมันจะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดแบบประมาณ1เดือนเป็นต้นไปแล้วนะคะจะเห็นอีกทีก็คือประมาณ3แล้วก็6เดือนแต่ต้องแล้วก็ใน1เดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดไปดูทรงด้วยว่าโอเคมันเข้าที่ไหมหนูโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของความรู้สึกของเตยนะคะก็คือว่าถามว่าเตยทำมาแล้วเตยแฮปปี้ไหมเตยบอกว่าเตยแฮปปี้มากนะคะเพราะว่า1การใช้ชีวิตของเราแบบอยู่ในยุคที่ใครๆก็สวยได้แต่ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ภูมิใจในความสวยของตัวเองนะแต่แค่ว่าเตยรู้สึกว่าบางทีความมั่นใจอ่ะมันก็ต้องพึ่งเรื่องความสวยความงามเหมือนกันเข้าใจป่ะเออเราไม่ได้แบบทำมาแล้วเราแบบเพื่อจะไปหาแฟนหรือว่าทำมาแล้วเราจะต้องแบบดูโดดเด่นสวยงามมันเป็นความมั่นใจส่วนตัวมากกว่าว่าเราอยากปรับจุดด้อยของเราอะไรเงี้ยเออให้มันแบบกลับมาโอเคพอประมาณอะไรเงี้ยว่าเพราะเมื่อก่อนเตยจะมีปมมากเวลาที่แบบใส่แว่นไม่ได้เป็นคนที่ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่นแล้วคือไม่ใช่มันไม่สวยมันไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่คือมันไหลอ่ะมันไหลลงมาเลยอ่ะแต่มันไม่มีที่เกาะอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยไลท์ดั้งอะไลท์เยอะๆก็ดูเป็นแบบเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็คือพอเราได้อย่างนี้แล้วอะมันก็รู้สึกว่าจะหันซ้ายหันขวามุมก้มมุมเงยถึงมันจะไม่ได้ดี 100% แต่มันก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเราจะเสียเงินทำไปสักอย่างไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมตาหูจมูกปากนมหรือว่าก้นหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่อยากให้ทุกคนอิงไปที่ความสุขกับมันมากกว่าแล้วก็มาทำมาเรามั่นใจเราแฮปปี้อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำมาแล้วแบบเราไม่พอใจกับมันโดยที่มีคนอื่นมาทักว่าเห็นใหญ่พอเลยไม่เห็นโด่งพอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นนะอย่าไปทำเลยเพราะว่าเราอิงจากความสุขของคนอื่นเราไม่ได้อิงจากความสุขของตัวเองอะแต่เรามันยิ่งทำมันก็ยิ่งไม่พออะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนอิงกับความสุขตัวเองมากกว่าทำมาแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วอะไรเงี้ยอย่าเป็นว่าเออทำมาแล้วมันรู้สึกว่าเรายังอยากได้อีกสักนิดนึงอยากได้ปลาอยากได้ความสูงนิดนึงแล้วเราจะแบบแฮปปี้มากอ่ะอันนี้ทำเลยนะคะอันนี้ก็คือจะโอเคที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเตยก็อยากให้เคสของเตยนะคะในนี้เป็นกรณีศึกษาของทุกคนนะคะของหลายๆคนที่คิดกำลังที่จะทำศัลยกรรมจมูกนะคะก็คือแต่ละเคสแต่ละกรณีแต่ละคนที่มารีวิวมีกรณีมีเคสไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นศึกษาเยอะๆค่ะเข้าไปดูเยอะๆอย่างเตยก็เป็นกรณีหนึ่งนะคะหลังทำออกมาแล้วเป็นยังไงพอก่อนทำเป็นยังไงนะคะอยากให้ทุกคนลองดูหลายๆคนอาจจะมีเคสคล้ายๆเตยก็ได้อะไรเงี้ยทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเออซึ่งโอเคเตยได้ไปทำมาแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะเออขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะแฮปปี้แบบที่เตยแฮปปี้หรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะไม่แฮปปี้คุณอาจจะมองว่าทรงจมูกของเตยแม่งไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้มีหนึ่งในรีวิวที่เอาไว้ตัดสินใจอันนั้นเองแล้วถ้าบางคนนะคะตัดสินใจอยู่ว่าต้อยหรือว่าจะไปแบบทำไมถึงไม่วางยาสลบล่ะในการทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบฉีดยาชาที่แรกนะคะเตยบอกเลยว่าเตยไปหาแบบยาสลบมาแล้วนะคะจะไปทำที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าด้วยความที่ราคาค่อนข้างสูงนะตามโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเตยก็เลยรู้สึกว่า
งั้นลองเป็นคลินิกไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าคลินิกก็ได้เลยก็แบบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าฉีดยาชามันเจ็บแค่ไหนไงเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็เป็นฉีดยาชาก็ได้แล้วอีใจหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะสำคัญมากเลยก็คืออยากเห็นทรงก่อนที่จะทำการเย็บปิดแผลเพราะไม่อยากมานั่งแบบเปลี่ยนตอนที่มันเย็บปิดไปแล้วเตยก็รู้สึกแบบกลัวมันช้ำหลายรอบเข้าใจป่ะไม่อยากให้มันช้ำเตยก็เลยโอเคงั้นก็เป็นเคสฉีดยาชาก็ดีคือมันได้อย่างเสียอย่างอะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าบางคนคุยกับคุณหมอดีแล้วเป๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไว้ใจคุณหมอก็คือคุณสามารถทำแบบวางยาสลบได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณอยากดูทรงอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อความชัวร์ของตัวเองแน่นอนเพื่อความสบายใจก็คือทำเป็นเจ็บฉีดยาชาได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีประสบการณ์การเสริมจมูกแล้วก็อยากจะแชร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะไปเสริมจมูกด้วยนะคะว่าเขาควรจะดูที่ไหนควรจะทำตัวยังไงหรือว่าใครมีทริคนะคะในการหลังเสริมจมูกหรือก่อนเสริมจมูกอะไรเงี้ยทำให้ช้ำน้อยบวมน้อยอ่ะสามารถเม้นกันได้เลยนะเพื่อจะได้แชร์กันด้วยนะคะครั้งต่อไปเผื่อในอนาคตแต่จะมีแก้ดังก็ได้หรือว่าคนอื่นที่เขาอยากจะทำเขาจะได้มาดูด้วยคุณก็จะได้บุญได้กุศลทำให้สวยขึ้นไปเลยนะเม้นก็ได้เลยนะคะเต็มที่เลยแล้วก็เตยต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เตยนะคะตอนนี้ก็จะถึง 1,000 คนแล้วนะคะแต่ดีใจมากๆที่ทุกคนให้ความรักความเอ็นดูกับเตยนะคะแต่ก็จะไม่หายไปไหนแล้วนะเพราะว่าเคสทำจมูกได้จบลงแล้วนะคะก็จะพยายามทำคลิปมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะจะเป็นคลิปสายมูสายดาราหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรามีความสนใจนะคะแล้วก็จะทำมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยวันนี้เต้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย